คก็เดินบาร์แจ่วฮ้อนอ๋อแจ่วฮ้อนอาจจะเดินบาร์ได้ค่ะอ๋อก็เป็นแบบอาหารมีแจ่วฮ้อนมีอาหารค่ะอาหารอยู่แต่ด้านนี้จะคือเป็นเมนูแจ่วฮ้อนใช่ค่ะเหมือนอารมณ์แบบจิ้มจุ่มนี่ไหมครับครับครับชุดละเท่าไหร่ย่างค่ะ179ค่ะ179ขายเป็นชุดใช่ไหมใช่ค่ะร้อยเจ็ดเก้าก็มีเนื้อก็มีค่ะเหรออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะแล้วประกันการันตีค่ะชัวร์นะชัวร์ค่ะเหรอเนื้อเท่าไหร่นะเนื้อหนูจำไม่ได้จำไม่ได้ไหนค่ะมีราคาบอกอันจะเป็นจิ้มจุ่มเรามีน้ำสองน้ำค่ะมีแบบจิ้มจุ่มแล้วก็มีแบบแจ่วฮ้อนค่ะถ้าเป็นจิ้มจุ่มเลยเป็นน้ำใสมีขาดตะไคร้เป็นมะกรูดเหมือนกันแต่ว่ารสชาติจิ้มจุ่มมันจะรสชาติแบบธรรมดาแบบจืดๆอะค่ะแต่ถ้าว่าเป็นแจ่วฮ้อนรสชาติจะเข้มข้นกว่าจะมีรสชาติเผ็ดเหมือนของอีสานอะค่ะเป็นประมาณนั้นค่ะเซตเนื้อเนี่ยค่ะ249แล้วก็จะมีแบบสองน้ำเป็นจุ่มย่างสองน้ำก็มีอ๋อย่างก็ได้ย่างก็มีเตาอ๋อเรามีย่างให้ด้วยย่างเท่าไหร่นะย่างเท่าไหร่จุ่มย่างคือเลือกได้1น้ำหรือจะเป็น2น้ำแต่ว่าเราเพิ่มราคาขอ50บาทเพราะว่าค่าน้ำค่าเครื่องปรุงแค่นั้นจะเป็น2น้ำย่างเนยค่ะย่างเนยจะเป็นเซตหมูเซตเนื้อแล้วก็สั่งเพิ่มเป็นคอนโดเป็นจานเนี่ยค่ะมีเนื้ออันนี้1หมูน้ำจิ้มมีให้กี่อย่างน้ำจิ้มมีแค่2อย่างแต่น้ำจิ้มรสเด็ดค่ะน้ำจิ้มแล้วครับน้องเริ่มบิ้วแล้วนะครับน้องเริ่มบิ้วเก่งนะครับผมค่ะเนาะบรรยากาศจะประมาณเลือกหลายอย่างค่ะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้อาหารก็มียำมีทุกอย่างเหรอชุดหนึ่งนี่กินกี่คนชุดหนึ่งประมาณ2คนอิ่มพอดีถ้ามาเป็นชุดเล็กนะคะครับอิ่มพอดีใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอคิดแป๊บเดียวนะครับน้องนี่ก็ของไหมโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ลองแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอโอ้โหโอเคแต่น้องก็คือประจำอยู่ที่นี่ใช่ไหมอ๋อ2ล้านเลยใช่ไหมอ๋อทั้งแบบตัวนั่งคิวถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้มีดนตรีสดเล่นไหมมีค่ะมีอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอคิดแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมาให้คำตอบไหนบรรยากาศร้านนู้นใช่ไหมนี่เปิดท้ายแต่หัวหินแปลงโอเคบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับอ๋อมีตัวดนตรีสดบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเลยครับตัดต่อให้ดูโอเคเดี๋ยวพี่สั่งมาเป็นแบบย่างด้วยดีกว่าเนาะน่าจะอร่อยคือมี2อย่างเนาะมันดูอินวันใช่ไหมใช่ค่ะคือจะเป็นน้ำจุ่มน้ำแจ่วแล้วก็น้ำย่างอันนี้ย่างแบบย่างย่างคือสามารถทำทูอินวันเนาะได้ค่ะได้หมดสวัสดีครับเจครับครับผมพอดีเสร็จเป็นเพิ่งมาเที่ยวนะครับเนาะมาหัวหินนะครับอ๋อค่ะครับผมก็เดี๋ยวลองที่น้องเขาเชียร์ขายตรงนี้เนาะก็เลยนี่ค่ะที่ร้านเนี่ยจะมีเป็นจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนจะชอบทานชาบูครับจะว่ามันไม่ใช่รสชาติคนไทยครับนะคะแล้วก็จิ้มจุ่มของเจ๊มเนี่ยจะเป็นน้ำใสอ่ะง่ายๆเลยจิ้มจุ่มเป็นน้ำใสครับแจ่วฮ้อนจะเป็นน้ำข้นที่มีเครื่องเทศมีขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงมีพริกปั่นครับแล้วก็ปรุงลงไปทำให้มันเป็นเหมือนต้มยำอีสานแล้วก็ที่ร้านเนี่ยจะเด็ดที่น้ำจิ้มครับผมคือโดยปกติเราไปเจอถ้าเราจิ้มจุ่มเนี่ยมันมีน้ำอยู่ในเนื้ออยู่แล้วครับผมเราจะเจอน้ำจิ้มใสๆครับแต่ที่นี่น้ำจิ้มเราเจ้มจนสุดการันตีได้ได้นะคะแล้วก็ทำใหม่วันต่อวันครับถ้าลูกค้าแบบชอบทานเผ็ดครับเพิ่มพริกเพิ่มอะไรได้ครับผมค่ะแล้วก็เราจะมีเป็นจิ้มจุ่มอย่างเดียวก็ได้นะคะครับผมหรือแจ่วฮ้อนอย่างเดียวก็ได้เป็นเตาทองเหลืองถ้าจะทานเป็น2น้ำก็จะเป็นจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนครับหรือบางท่านอาจจะทานเป็นจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนแล้วย่างเนยก็ได้เราก็ใช้เนยสดอ๋อค่ะครับผมตะกี้เสกสนใจเป็นเมนูที่ว่าจะเป็นชุดเนื้อจุ่มแล้วก็ย่างด้วยนะครับเนาะครับคือจะมีเนื้อเป็นเนื้อเราจัดมาเป็นเซตค่ะจะมีส่วนของน่องลายครับผมนะคะอีกจานนึงจะเป็นเนื้อหนูคือต้องบอกว่าเนื้อในส่วนตัวนี้เรามีเมนเป็นน่องลายครับแต่ตัวอื่นเนี่ยเจ๊จะขอดูแต่ละสัปดาห์ว่าเนื้อตัวไหนมาแล้วสวยไม่สวยเพราะเนื้อเรามีทั้งหมด9ชนิดครับบางชนิดบางอาทิตย์มาบอกพี่เจี๊ยบร้านเนื้อก็โทรพี่เจี๊ยบเนื้อตัวนี้ไม่ค่อยสวยวันนี้ไม่ส่งตัวนี้นะแล้วเราจะต้องเอาเนื้อเนี่ยมาขึ้นรู
แล้วก็ฟีดไป5วันเหมือนกันเหมือนคล้ายๆเขาเรียกการไดเอทให้ไขมันมันแทรกอะครับผมค่ะแล้วค่อยสไลด์โอเคได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อถ้าสมมติว่าสั่งเป็นจานใหญ่เนี่ยตัวน่องลายเนี่ยจะมีเป็นเมนให้อีกตัวนึงเนี่ยจะดูว่าในช่วงของวันเนี้ยเนื้อตัวไหนสวยเราก็จะจัดลงมาโอเคงั้นก็จัดชุดเนื้อนะเนื้อแล้วกันครับผมอ่ะร้านนี้การันตีว่าถ้าไม่อร่อยไม่คิดตังค์ว้าวเจ๊โทษครับเจ๊เจี๊ยบเนาะค่ะโอเคเจ๊เจี๊ยบการันตีนะครับผมการันตีนี่ช่วงนี้โปรแน่นนะคะมีโปรเช็คอินครับได้ครับจัดไปครับโปรเช็คอินจัดมาม่าให้มีลูกชิ้นให้ทานครบ1 999บาทมีกระเป๋าให้มีโปรสะสมทานครบ300บาทมีสแตมป์ให้ครบ10ดวงรับฟรีสแตมป์ไอตัวสะสมนี่ไม่มีหมดอายุครับเจ๊จัดตัวให้เต็มที่เลยค่ะอันนี้คือเดี๋ยวสมมุติว่าเสกเช็คอินปุ๊บสั่งในเซตที่479นะชุดเนื้อค่ะนี่นะครับนี่ครับเมนูนี้ก็คือเจ๊จะให้อะไรฮะก็เดี๋ยวจะมีเป็นมาม่าญี่ปุ่นค่ะอันนี้จะโดยทั่วไปถ้าเรากินมาม่าเป็นเส้นต้มครับพอเวลาลงน้ำโดนน้ำสักแป๊บนึงมันจะลุยใช่ไหมคะครับอันนี้มันไม่ได้เป็นเส้นต้มเพราะฉะนั้นพอเราต้มอยู่ในน้ำนานแล้วมันจะเหนียวตัวนี้เป็นมาม่าเส้นเขียวครับเป็นมาม่าแล้วก็จะมีลูกชิ้นไส้กุ้งสำหรับเช็คอินจะมีมอบให้2ชุดนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คอินที่นี่แหละครับเปิดท้ายหัวหินแกลนนะครับผมเดี๋ยวเสร็จก็ที่ร้านเจริญบาร์5เจริญละมึงค่ะเจริญละมึงค่ะเจริญละมึงจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนค่ะโอเคอ๋อมีป้ายนี่นะครับร้านสุดตามากนะครับเมื่อกี้เดินมาจนถึงนะครับจะสุดแล้วใช่ไหมครับเจ๊เจี๊ยบครับก็เลยมาสะดุดตรงร้านนี้นะครับจะแต่งร้านได้สวยมากนะครับเจ๊คือดูแล้วว้าวครับเจ๊เป็นคนชอบของสไตล์นี้ค่ะแฟนก็เป็นคนชอบของสไตล์นี้เป็นคนบ้า ET บ้าอะไรที่มันเป็น UFO อะไรพวกนี้ค่ะก็เลยจัดให้มันเป็นสไตล์นี้โอเคยังไงว่างๆเชิญได้ได้ครับน้องเดี๋ยวนะระหว่างนี้เจ๊นะแป๊บนึงนะฮะน้องเอาจัดชุดเนื้อมาก่อนเลยนะครับจัดมาเลยครับผมเดี๋ยวจะเริ่มย่างกันเลยนะครับก็ตะกี้เจ๊ใช้เนยสดแท้นะคะครับแล้วก็ถ้าสั่งจิ้มจุ่มหมูน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูถ้าเป็นจิ้มจุ่มเนื้อน้ำซุปก็จะเป็นซี่โครงเนื้อรสชาติมันก็จะดิฟกันหน่อยความหอมมันก็จะมันครับผมว่าปกติเสกก็ชอบกินเนื้ออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูเนื้อก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาลองเมนูอื่นๆด้วยนะครับตามที่เจเจี๊ยบบอกมานะครับผมครับผมว่าตั้งวันนี้ที่มาคือตั้งใจจะมาซื้อรองเท้าแตะอันนี้เพื่อไปลุยน้ำอะไรเงี้ยน้ำทะเลอะไรเงี้ยครับผมเจ๊ก็เลยว่าเออมันมีตลาดอยู่ตรงนี้นะก็เลยว่าคือผ่านมาปุ๊บเห็นสังเกตง่ายๆเลยเนาะคือก็จอดใช่ครับก็เลยแวะเข้ามาที่ร้านเนื้อตัวเนื้อธรรมดาในชุดจะเป็นเนื้อโคขุนนะคะแต่ว่าถ้าบางท่านชื่นชอบการทานเนื้อนอกจะมีเนื้อไทยวากิวกับไทยแองกัสนะคะแล้วก็จะมีเนื้อไทยแองกัสก็จะมีเนื้อเต่าด้วยอันนี้ก็จะต้องให้ลูกอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าพอเวลาลูกค้าสั่งเราถึงจะจัดมาให้เป็นเซตต่อเซตเพราะว่าเนื้อเราจะไม่ให้โดนอากาศให้อะไรเพื่อให้ลูกค้าได้ทานรสชาติเนื้อเต็มที่พีคครับอันนี้พีคคือรักษาความสดของเนื้อไว้ใช่เพราะเราสั่งจากทางโรงเลยว่าทำมาสำหรับ1ถาดแล้วก็เขาก็จะมีกรรมวิธีการเก็บรักษาเขาอะค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ย1ที่ต่อ1ถาดนั้นเราก็จะต้องเอามาการละลายเราก็ไม่ใช่แบบไปแช่น้ำไปอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะถ้าเป็นสั่งเป็นเนื้อพิเศษต้องรอสัก10ถึง15นาทีก็คงจะพอดีนั่งดื่มครับแก้ควยเย็นๆ yeah, yeah. ดีครับเชฟอันนี้อะไรว่าจะมีไหมอะไรอย่างนี้นะถึงแก้ควยเย็นๆสักแค่นึงรอแบบรอนี่นั่นนู่นโน่ถ่ายรูปให้เสร็จเนื้อเสร็จพอดีโอเคจะเป็นประมาณนั้นครับผมก็ว่าจะสั่งอยู่เหมือนกันครับยินดีค่ะเดี๋ยวนะโทษนะครับเข้าข้างนอกมาเปิดได้ไหมครับเชฟหมายถึงว่าได้ค่ะไม่เป็นไรได้ใช่ไหมได้ค่ะแต่ว่าที่เนี้ยอย่างร้านเจริญบาร์เนี่ยถ้าเป็นพวกแบนชอบกันเราแช่ฟีดเหรอฮะมันจะชุ่มฉ่ำจะวุ้นจะเป็นวุ้นเลยใช่ไหมครับเจ๊คือแต่ถ้าตัวเหล้าเนี่ยเวลาแช่ฟีดแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่แข็งครับมันถึงจะแท้ครับอันนี้เราก็คือเป็นการทดสอบใช่ไหมเจ๊อันนี้เพิ่งเคยรู้นะเนี่ยยับเข้าตู้ฟีดไว้ให้ลูกค้าอย่างน้อย2วันเหรอฮะเพื่อที่จะให้รู้เลยว่าคือแอลกอฮอล์อ่ะมันไม่ได้จุดยึดแข็งแอลกอฮอล์มันอยู่ที่-40ตู้เย็นเราไม่ถึงเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดบางคนที่ผมไปซื้อมาแล้วแช่ตู้เย็นแป๊บนึงแล้วมันแข็งอันนั้นอ่ะมันมีปัญหาคือมันมีส่วนผสมของน้ำเหรอฮะแต่ถ้าเป็นตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไม่เป็นเหรอครับเดี๋ยวเสกจะไปลองดูครับว่าที่ซื้อมานะครับตะกี้ผมไปตามหาแบรนด์นึงนะครับที่มันขาดตลาดนั่นแหละไม่รู้เราไม่ระบุว่าแบรนด์อะไรนะคือไปเจอมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปแช่ฟีดดูว่าจริงไหมอะไรอย่างงี้มีมาใช่มั้ยมีครับมีเอามาแลกกันเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวจะเอาฟีดให้ทานเหรอได้ได้เหรอครับดูแลให้เป็นพิเศษโอ้โหโอเคถ้ามีมาไม่เป็นไรจัดการครับผม
มีครับมีอยู่ในรถนะครับเนาะเมื่อกี้คิดว่าจะตั้งใจมากินไงเดี๋ยวดูแลให้ค่ะเดี๋ยวดูแลให้กลับมาเดินฮะกลับมาเดินเฉยๆอะไรอย่างงี้ดูแลให้งั้นต้องกลับไปเอามาละเนาะบรรยากาศก็ดีนะครับค่ะตรงนี้จะเป็นช่องลมข้างหลังตลาดเนี่ยจะเป็นสนามกอล์ฟหลวงสนามกอล์ฟหลวงตรงนี้ใช่มั้ยครับใช่ด้านหลังหมายถึงว่าหลังฝั่งโน้นใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกช่องเขาด่างโอเคซึ่งเป็นจุดชมวิวแล้วมันจะเป็นช่องลมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอากาศว่าช่วงที่มีลมอ่ะตรงเนี้ยยังไงอากาศจะดีใช่ครับอากาศไทยเทดีมากผมว่าอากาศดีมากครับแล้วก็บรรยากาศดีครับก็มีเสียงดนตรีให้ด้วยนะเจ๊เนาะจะมีดนตรีสดนี่ครับตรงนี้ก็จะได้วันสองวันนี้อ๋อเพิ่งเล่นได้วันสองวันนี้ใช่ก็อยากให้แบบพี่นักดนตรีได้มีงานทำด้วยเพราะว่าเขาแย่มากช่วยกันอย่างเงี้ยครับเจ๊เนาะเป็นคนละส่วนแต่ว่าเราก็ขโมยเสียงเขาฟังของเจ๊เจ๊กูดไอเดียครับเจ๊โอ้โหเจ๊นี่คนสายฮามากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโอเคนี่ครับเทคนิคของใช่ครับเดี๋ยวนี่ครับตัดให้ดูเลยครับบรรยากาศดีมากยามเย็นที่อันนี้โอเคเจ๊พีเซ็ตนะครับโอเคถ้าเดี๋ยวฮอนเราจะค้นครับผมแต่ว่าถ้านัดจิ้มจุ่มเราจะใสครับผมนี่นะครับน้องเขามาให้แล้วโอเคเนี่ยค่ะถ้าน้ำจิ้มจุ่มจะเป็นน้ำใสครับผมอ๋อโอเคจะต่างกันอ๋อโอเคอันนี้แบบน้ำข้นโอเคเดี๋ยวน้องก็จะจับเนื้อมาเลยเราจะย่างกันตรงนี้รับรองได้เลยว่าโอเคน้ำแจ่วฮอนไม่เคยทานที่ไหนรสชาติขนาดนี้รับรองได้โอเคครับผมลองดูนะครับเพราะว่าตั้งใจทุกหม้อแล้วครับว้าวเลยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเตรียมเนื้อให้ได้ครับนะคะเจี๊ยบได้ครับยินดีครับยังไงว่างเชิญนะคะเจริญละมึงค่ะ อยู่ที่ตลาดเปิดท้ายหุ่นแกลนนะคะตอนแรกนึกว่าเจ๊จะพูดหยาบคายอะไรไม่ใช่นะเป็นชื่อร้านเลยใช่ค่ะชื่อร้านอ๋อโอเคเชิญได้นะคะเออไม่หยาบคายนะไม่หยาบคายนะเจ๊เนาะไม่หยาบคายขอบคุณนะคะขอบคุณครับเจ๊ครับมาแล้วครับเนื้อนะครับชุดเนื้อเดี๋ยวเราจะมาย่างกันมีเนื้อนะครับที่เราสั่งไว้นะครับมีผักให้มีวุ้นเส้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาย่างกันตรงนี้เลยนะครับผมกับบรรยากาศยามค่ำคืนที่หัวหินนะครับเตรียมให้นะครับแกนะครับใช่อยากให้ได้ลองทานกุ้งที่มันไม่เหมือนคนอื่นอย่างที่จะบอกว่ากุ้งทั่วไปอ่ะมันจะเป็นกุ้งที่เขาเหมือนใส่บอลแหละให้มันกรอบใช่ไหมคะแล้วก็พอเวลาขนส่งเขาจะใส่ฟอร์มาลีนใส่อะไรพวกนี้ตัวนี้เป็นกุ้งฟาร์มปิดซึ่งอาหารเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานบ้าบอคอแต่ ABC ถึงแซดเพื่อที่จะส่งออกญี่ปุ่นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครที่เขาบอกว่าเด็กๆกินกุ้งไม่แพ้แล้วทำไมตอนโตกินกุ้งแพ้อันนั้นมันแพ้สารเคมีตัวนี้มันจะไม่มันจะไม่ได้กรอบถึงขั้นกุ้ง MK แต่มันจะแน่นหวานแล้วก็รับรองค่ะนี่นะเราย่างใช่ไหมครับต้มก็อร่อยค่ะได้หมดได้ครับลองก็เรียกว่ากุ้งเลยนะฮะตัวนี้เป็นกุ้งขาวปกตินะปกติโอเคแต่ว่ามันเลี้ยงไม่เหมือนกันน้ำไม่เหมือนกันกรรมวิธีการให้อาหารไม่เหมือนกันก็จะอร่อยกว่าลองดูค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะโอเคเป็นไงบ้างโอเคมันก็นุ่มนะครับก็ไม่ได้เหนียวเคี้ยวง่ายจุ่มแค่ประมาณ10วิเนาะเจ๊แต่การประมาณ10วิไหมแต่ถ้าสมมุติเป็นเนื้อนอกเนี่ยจะได้อาบน้ำไหมเหรอแป๊บเดียวเหรอฮะใ
โอเคอาจจะคือเครื่องของโรงงานเขาจะสไลด์ได้บางกว่ามือเราอ่ะอันนี้มันเป็นเครื่องมือถูกไหมคะแต่ว่าถ้าอยากจากโรงงานที่จะสั่งเนื้อพวกแองกัสวากิวมามันจะสไลด์บางกว่าใช่ไหมเพราะนั้นลูกค้าที่กินประจำเขาจะแบบใช้อันนี้จะบอกว่าคือจิ้มแค่แป๊บเดียวเลยใช่ไหมขึ้นเลยใช่สักหนึ่งสองสามสี่ห้าวิใช่ห้าวิขึ้นเลยมันจะแดงอย่างนั้นเจ๊มันจะชมพูเนาะลองมันจะชมพูเลยนะเนี่ยดูลองดูค่ะลองจะกล้องกล้ากินไหมนุ่มอีกแบบเนาะลองดูอ่ะนี่ชมพูอยู่เจ๊บอกว่า5วินาทีน้ำจิ้มเราเนาะน้ำจิ้มสูตรจิ้มแก้วสูตรเราเองค่ะสูตรลับเฉพาะนะครับลองดูเนาะมันนุ่มกว่า50วินาทีมันก็นุ่มประมาณนึง5วินาทีปุ๊บนุ่มมากแต่มันจะไม่ได้กับพวกเนื้อหนกเพราะว่าถ้าเนื้อหนกมันก็จะเร็วไปหน่อยแต่ถ้าเป็นเสือร้องไห้หรือเป็นไอตัวน้องลายอย่างเงี้ยค่ะได้ 5-6 วิเนี่ยได้ค่ะดีครับเจ๊ลองดูค่ะตามสบายค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเจ๊โอเคนี่จุ่มแบบแป๊บเดียวนะครับโอเคขึ้นละขึ้นมาก็จิ้มทำหนึ่งนะครับหมูร้อนร้อนนิดน้ำซุปเดี๋ยวต้องจิ้มน้ำซุปดูเจ้าลองลิ้นลืมเป่าเดี๋ยวต้องตัดเย็นๆนี่ครับตัดอะไรเย็นๆก่อนเดี๋ยวมาดูที่ย่างไว้นะครับน่าจะเริ่มสุกแล้วได้เลยนะครับโอเคกินแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวกินแล้วนะครับที่ย่างไว้ใส่จานหน่อยอร่อยๆแบบจิ้มอร่อยจิ้มเด็ดนะครับนี่ฮะห่อมา3รอบก็มีพริกกระเทียมให้เพิ่มความซีดซ่านกระเทียมนะครับผมไปนะครับน้ำจิ้มนี่ครับสูตรของทางร้านเด็ดมากบอกเลยบอกตรงนี่จิ้มนี้อีกคำหนึ่งเด็ดเรากินทั้งหัวเลยจิ้มแล้วครับจิ้มแล้วกินทั้งหัวเลยครับแกปอกหนังออกแล้วนะครับไม่ใช่เปลือกแกเปลือกออกแล้วกินได้เลยดูครับหวานมากหวานนุ่มกินกับไอติมร้านแกเด็ดบอกตรงไม่ผลเลยดูมาญี่ปุ่นน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยของนอกของนอกของเชียร์แพนอู้หล่น
ิมน้ำจิ้มแล้วกันเส้นมันจะนุ่มมันไม่มีความสึกว่าความอื่นกินมาม่าญี่ปุ่นมันน่าจะอืดท้องนะครับถือว่าผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวเสกจะขอปิด EP แล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เสกนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับ EP หน้าเสกก็จะพาไปกินพาไปม่วนพาไปแอลเรียกพาไปเที่ยวนะครับอีกแน่นอนนะครับแล้วเจอกัน EP หน้านะครับผมOkay. Nice to meet you. Okay. Thank you so much. Yeah. Okay. Yeah, buddy. Okay. Everybody. Oh yeah. Wahin, baby. Mm-hmm. Island. New friends. Okay. Dev. New friend. Hi.